เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินเอาไว้เพราะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เรื่องของการงานผลงานของคุณเริ่มโดดเด่นหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานานแสนนานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเพราะต่างคนต่างถนอมน้ำใจให้กันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่ดีและมีอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างโดดเด่นส่งผลให้คุณมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานควรเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้ดีเพราะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักหวานฉ่ำเปลี่ยนเป็นความห่วงใยแบบห่วงหาอาทรส่วนคนโสดคนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้จนคุณมองไม่เห็นหรือไม่ทันได้สังเกตสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะรายจ่ายกำลังจะเข้ามามากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจบ้างแต่ก็ไม่หวั่นเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีปัญหาค้างคาใจกันที่ไม่ได้รับการสาสางส่วนคนโสดมีเกณฑ์คลองโสดอีกนานแสนนานสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากช่วงนี้จะลงทุนระยะยาวก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนระยะสั้นเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถจัดการอุปสรรคปัญหาทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนแบบเงียบๆสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายหนักเอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณมีความคล่องตัวดีมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จะเหน็ดเหนื่อยใจเรื่องของบริวารที่ไม่ค่อยตั้งใจและไม่ค่อยได้ดั่งใจเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กันและกันให้สมบูรณ์มากขึ้นส่วนคนโสดก็จะได้พบคนดีแต่จะได้สละโสดหรือเปล่าก็อยู่ที่ใจของคุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินที่ทำให้คุณต้องใช้จ่ายหนักๆก็กำลังจะคลี่คลายลงไปแล้วเรื่องของการงานถึงแม้ว่าคุณจะดูเหมือนสบายใจแต่จริงๆแล้วในใจกลับอึดอัดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เบื่อกันบ้างเพราะความสัมพันธ์ถึงจุดอิ่มตัวแล้วส่วนคนโสดยังไม่พร้อมที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าคล่องตัวอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่ายังดีที่งานมีความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังมั่นคงเสมอมาส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ใช่ในไม่ช้าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ